มองยังไงคุณลีน่าขอก่อนที่ประชาวิชิตตรงนี้สุดท้ายเลยคือจะบอกประยุทธ์ว่าสิงหาแล้วยุบสภาเธอให้คนรุ่นใหม่คนเก่งเขามาบริหารประเทศเพราะประชาชนเบื่อคุณเหลือเกินประยุทธ์เอาเลือกตั้งผู้ว่ากทมก่อนมันสะท้อนใช่ไหมว่าวันนี้คุณอัศวินยอมแพ้แล้วก็อัศวินแพ้ก็เพราะประยุทธ์ไงเพราะใครๆเขาก็รู้ว่าอัศวินมาจากพลังประชารัฐมาจากธรรมนัสทรงเขารู้กันหมดแหละทั้งสกลตีทั้งสุชาติชวีทั้งรสนาก็คือฝ่ายที่เขาเรียกสลิมกำลังจะบอกว่าตอนนี้ประชาธิปไตยชนะไงสลิมแพ้ไงจ๊ะคะแนนมันผูกกันถูกไหมกับตัวบุคคลมันเป็นกลุ่มเพราะนั้นวันนี้คือมันจะสะท้อนความนิยมชิงยังไงก็ต้องชิงไปถึงรัฐบาลแน่นอนเพราะว่าที่คนเขาไม่เลือกฝ่ายสลิมเพราะว่าเขาลำคาญและเบื่อประยุทธ์มากเบื่อรัฐบาลมากอยากให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่มองอย่างนั้นเลยอาจารย์วิชิตสุดท้ายเหมือนกันครับปรากฏการณ์นี้คุณอัศวินยอมแล้วผลก็คือไปถึงรัฐบาลเหมือนที่อาจารย์นันทนามองไหมคุณลีน่าจังมองไหมก็ไปทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันบังเอิญเป็นวันของสัญลักษณ์อะไรบางประการคุณพุทธครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้วันที่22พฤษภาครับย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นวันที่คุณประยุทธ์ตัดสินใจเข้ายึดอำนาจรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มันจึงมีการรณรงค์แคมเปญหรือการย้อนลำลึกนะครับว่าสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายคนที่เริ่มเบื่อคุณประยุทธ์อาจจะเคยเชื่อในวันที่คุณประยุทธ์เข้ามาเนี่ย8ปีเนี่ยมันมีอารมณ์ร่วมอะไรหลายอย่างทั้งเชื่อช่วงแรกๆอาจจะโดนเหมือนโดนสะกดจิตหมู่นะครับตั้งแต่ปี62เข้ามาแต่ว่าบนนั้นมันเสื่อมคลายไปละจะด้วยเหตุการณ์เรื่องค่าครองชีพเรื่องความสามารถต่างๆประกอบกับบุคลิกของท่านนายกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่มั่นคงในการแสดงออกต่อสื่อใช่ไหมครับคนก็เริ่มรู้สึกว่าตั้งคำถามไปต่อท่านมากมายสำคัญนะครับองค์คาพยพรอบๆตัวท่านเนี่ยถูกสังคมทดสอบและตั้งคำถามในเรื่องของคุณภาพหรือการที่ท่านนายกจะเลือกใช้สอยคนเหล่านี้มาตัดสินใจนโยบายสาธารณะของประเทศครับประการต่อมาครับความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐก็ดีที่จะตัดสินใจจะส่งคุณอัศวินแต่เดิมแต่เดิมนี่เคยวางตัวคุณจากทิพย์ชัยจินดาด้วยซ้ำใช่ไหมครับก็มีเสียงมีความระหองระแหงความสัมพันธ์พี่ในร้อยตำรวจกันเกิดขึ้นว่าจะส่งใครหรือใครไม่ส่งใครประกอบว่าคุณคนกรุงเทพมีจริตอย่างหนึ่งที่ค่อนระมัดระวังคือคนกรุงเทพเนี่ยจะวางเสาด้านหลักศีลธรรมค่อนข้างสูงอะไรใช่ไหมครับอะไรรู้ไหมครับว่าประเด็นนั้นก็คือภาพคุณอัศวินถูกเชื่อมโยงกับคุณธรรมนัสเอาล่ะคุณธรรมนัสจะอะไรกันแล้วแต่ว่าคนไม่น้อยโดยเฉพาะคนกทมเนี่ย มีพื้นที่ไม่ไว้วางใจตรงนี้เป็นอย่างสูงครับนะครับมันก็มีส่วนต่อการเสื่อมหรือความถดถอยความนิยมของคุณอัศวินเองอย่าลืมนะครับ5ปี5เดือน5วันเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะอดทนหรือคุ้นชินอะไรหนักๆมาได้แต่จะจำประโยคสำคัญได้เสมอคุณอัศวินเคยพูดอะไรไว้ที่คนกรุงเทพไม่เคยลืมหากุญแจเปิดประตูระบายน้ำไม่เจอนั่นคือประเด็นหนึ่งละนะฮะมีอะไรหลายอย่างที่คุณอัศวินเนี่ยทำแล้วคนกรุงเทพเนี่ยภาษาวิทย์บอกไม่โออ่ะนะครับนะฮะแล้วก็คือพร้อมจะคืออะไรแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงตรงไปตรงมาผ่านบนโลกโซเชียลประการสุดท้ายที่มันเห็นการชี้ขาดแล้วผมคิดว่าผมบอกคุณพุทธในที่นี้เลยแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะครับว่าก่อนการเลือกตั้งผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าใครจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยดูจากอะไรไม่ดูจากแคมเปญอาจจะตัวประกอบนโยบายหาเสียงดูการใช้สื่อโลกโซเชียลโดยเฉพาะเพจส่วนตัวเพจที่เปิดโดยเฉพาะเพื่อการหาเสียงโดยเฉพาะเนี่ยดูง่ายๆนะครับว่าใครจะชนะเนี่ยผมดูของทุกคนอาจารย์ชาติชาติยอดแชร์ยอดฟอลโล่เนี่ยถ้าแชร์ 1.2 2.3.5K เนี่ยแสดงว่ามีเครือข่ายมีคนที่พร้อมจะติดตามนโยบายตลอดเวลาแต่คุณอัศวินเนี่ยไม่มีสักโพไม่มีสักเพจสักโพสต์เดียวเลยที่ถึงหลักพัน